เขานะคะใส่สารแอนตี้ริงเคิลนะคะบวกกับโปรเรตินอลเนี่ยมากถึง4%สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสกินแคร์สามารถลดริ้วรอยได้จริงไหมนะคะก่อนอื่นก็ต้องพูดก่อนเลยว่าการที่หน้าของเรานะคะมีริ้วรอยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินมันก็ลดลงนะคะทั้งจากที่ตัวของเรานะคะสร้างได้น้อยลงนะคะแล้วก็เกิดจากการทำร้ายนะคะจากอนุมูลอิสระต่างๆนะคะโดยเฉพาะตัวการสำคัญก็คือ UV หรือว่าจากแสงแดดนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าส่วนผสมที่มีงานวิจัยเยอะมากๆเลยนะคะที่สามารถทำให้ริ้วรอยของเราลดลงได้จริงนะคะก็คือตัวเรตินอยด์นะคะหรือเรตินอลเรติอะไรมากมายที่ทุกคนรู้จักกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดให้ฟังนะคะว่าเจ้าตัวเรตินอยด์มันคืออะไรก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเรตินอยด์เนี่ยมันเป็นคำเรียกรวมนะคะใหญ่ๆนะคะของ อนุพันธ์ของวิตามิน A นะคะซึ่งในตัวมันเนี่ยก็จะมีเป็นซับเซตย่อยอีกมากมายเลยนะคะเช่นเรตินิลเอสเทอร์นะคะเรตินอลเรตินัลดีไฮด์แล้วก็เรตินโนอิกแอซิดนะคะซึ่งตัวที่ออกฤทธิ์กับผิวของเรานะคะก็คือตัวที่ชื่อว่าเรตินโนอิกแอซิดนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะจัดเป็นอยู่ในยานะคะไม่สามารถเอามาใส่ในสกินแคร์ได้ค่ะซึ่งตัวที่สามารถใส่ในสกินแคร์ได้นะคะก็จะเป็น3หมวดแรกนั่นเองนะคะก็คือเจ้า3ตัวแรกนะคะเมื่อลงไปในผิวของเรานะคะเขาก็ต้องทำการเปลี่ยนร่างนะคะให้กลายเป็นฟอร์มสุดท้ายก็คือเรตินอิกแอซิดนั่นเองซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะดีกว่าเรตินอิกแอซิดนะคะตรงที่ไม่ค่อยมีความระคายเคืองมากเท่ากับเรตินอิกแอซิดนะคะและสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสกินแคร์นะคะที่มีตัวโปรเรตินอลอยู่นะคะวันนี้นุ๊กก็มี1ตัวนะคะใหม่ล่าสุดนะคะมานำเสนอนะคะซึ่งเขานะคะใส่สารแอนตี้ริงเคิลนะคะบวกกับโปรเรตินอลเนี่ยมากถึง 4% และนั่นก็คือนี่เลย L'Oreal Paris Revitalift Pro Retinol Serum ค่ะนี่นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะของทาง L'Oreal Paris นะคะเรามาเจาะส่วนผสมที่น่าสนใจของเขากันนะคะตัวแรกนะคะก็คือตัวโปรเรตินอลนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะใช้สารที่มีชื่อว่าเรตินิลปามิเตตนั่นเองค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือตัวที่เรียกว่าโปรไซเลนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่ทาง L'Oreal นะคะได้คิดค้นแล้วก็พัฒนานะคะมามากกว่า30ปีนะคะซึ่งก็พบว่านะคะเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้นะคะเมื่อใช้ไปนะคะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนขึ้นไปนะคะทุกคนเราถึงจะเห็นผลที่ชัดนะคะซึ่งเขาก็เพิ่มในการสร้างคอลลาเจนที่ใบหน้าของเรานะคะรวมถึงอีลาสตินด้วยนะคะแล้วก็สร้างสารนะคะที่ชื่อว่าไกลโคซิมิโนไกลแคนนะคะให้มากขึ้นนะคะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยก็มีอยู่ในผิวเราอยู่แล้วนะคะทำให้ผิวของเรากระชับยืดหยุ่นตึงๆนะคะก็สารที่รู้จักกันดีนะคะก็คือไฮย่านั่นเองนะคะเป็น1ตัวที่อยู่ในสารไกลโคซามิโนไกลแคนนะคะซึ่งจากผลทดลองของทาง L'Oreal นะคะเมื่อเราใช้เจ้าเซรั่มตัวนี้นะคะครบ3เดือนนะคะก็จะพบได้เลยนะคะว่าริ้วรอยตรงหน้าผากเรานะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเรียกได้ว่าริ้วรอยเนี่ยลดลงเส้นต่อเส้นเลยค่ะทีนี้เรามาพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์นี้บ้างนะคะเรามาเจาะกันทีละเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนะคะเมื่อเราซื้อมานะคะก็จะได้ขวดแบบนี้มานะคะซึ่งขนาดของเขานะคะคือ30มิลลิลิตรนะคะก็เปิดมาด้านในนะคะก็จะพบกับขวดนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นขวดใสนะคะซึ่งหรูหรามาเห่านะคะก็จะเป็นสีเงินแดงนะคะนี่ชอบตรงที่เป็นขวดสุญญากาศนะคะแล้วเขาก็จะ
มีหัวปั๊มแบบนี้นะคะการที่ทำเป็นสุญญากาศนะคะก็ทำให้นะคะเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ออกซิไดซ์กับอากาศง่ายนั่นเองนะคะต่อไปก็มาดูเรื่องของเนื้อผลิตภัณฑ์กันบ้างนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนะคะที่เข้มข้นนะคะมากๆเลยนี่บีบให้ดูนะคะมีความเข้มข้นนะคะแต่ว่ามีความบางเบานะคะทาไปก็คือแบบไม่มีความหนักหน้าเลยนะคะสำหรับสาวผิวมันนะคะบอกเลยว่านุกเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะทาตัวนี้นะคะก็ไม่รู้สึกหนักหน้าไม่รู้สึกเหนียวเลยนะคะนอกจากนี้นะคะนุกก็ยังมีการทดสอบความชุ่มชื้นให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะเริ่มด้วยการวัดผิวหลังล้างหน้านะคะที่ยังไม่ได้ทาครีมบำรุงอะไรนะคะก็วัดความชุ่มชื้นนะคะได้ 55.3 นะคะแล้วก็ความมันเนี่ย 18.1% จากนั้นเราก็จะทาด้วยตัว L'Oreal Revital Lift Pro Retinol Serum ตัวนี้นะคะแล้วก็ดูว่าเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้มากน้อยแค่ไหนซึ่งขอบอกเร็วว่าความชุ่มชื้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะถ้าเรามีผิวที่ชุ่มชื้นนะคะก็จะทำให้ผิวดูเต่งตึงนะคะผิวฟูเด้งนะคะแต่ว่าถ้าเรามีผิวที่แห้งเนี่ยก็ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยได้ด้วยหลังทาเซรั่มตัวนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นจาก 55.3 นะคะเป็น 76.9 ซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงผลลัพธ์นะคะที่นุกได้ทดลองใช้กันมาบ้างนะคะก็ขอพูดเลยนะคะว่าจริงๆเพิ่งลองใช้มายังไม่ถึง1เดือนนะคะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือความชุ่มชื้นของหน้าที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวดูเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็สิวไม่ค่อยขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากมันเป็นโปรเรตินอลนะพอเราแบบทาเข้าไปมันก็อาจจะช่วยเรื่องสิวได้บ้างนะคะส่วนเรื่องริ้วรอยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเจ้าตัวเรตินอลมันต้องใช้เวลานะคะซึ่งตัวนุกก็ยังไม่ได้เห็นริ้วรอยแบบที่ชัดๆมันลดลงอย่างชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือหน้านะคะมีความฟูมากขึ้นนะคะถ่ายรูปแบบในกล้องวิดีโออะไรเงี้ยก็ดูแบบเฮ้ยหน้าเราดูสะท้อนแสงเงาเงาแบบหน้าเงาเป็นกระจกอะทุกคนมากขึ้นนะคะผิวแพ้ง่ายผิวมันอย่างนุกนะคะก็ใช้ได้นะคะไม่มีความระคายเคืองอะไรเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังคนที่แพ้น้ำหอมนะคะตัวนี้เขามีน้ำหอมด้วยนะคะยังไงก็ไปลองกันก่อนได้จ้าสิ่งสำคัญที่ลืมพูดไปนะคะก็คือกลุ่มอนุพันธ์วิตามิน A ทั้งหลายนี้นะคะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะไม่ควรใช้นะคะสำหรับใครที่ฟังมาเนิ่นนานนะคะแล้วก็เริ่มสนใจเจ้าตัว L'Oreal Pro Retinol Serum ตัวนี้นะคะก็ไปตามหาซื้อได้นะคะที่ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada นะคะหรือว่าวัสันนะคะเดี๋ยวนุกจะใส่ลิงก์นะคะไว้ใต้ Description Box ข้างล่างนะคะยังไงใครที่สนใจก็ไปกดซื้อกันได้จ้าอยากจะบอกว่าตอนนี้เขามีรถแรงโปรแรงกระหน่ำมากๆนะคะยังไงก็ไปลองดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆให้เข้าใจถึงเรตินอยด์มากขึ้นนะคะว่าคืออะไรแล้วก็สามารถลดริ้วรอยให้เราได้จริงไหมนะคะวันนี้ก็มาบอกกันแล้วนะจ๊ะยังไงวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ